แล้วนะครับผมฮัทอนุรักษ์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเลนส์ออฟโมชันนะครับหรือว่าระยะการเคลื่อนไหวนะครับโดยคนปกติเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวนี่คือขึ้นสุดลงสุดใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกเทคนิคนึงคือเราขึ้นสุดแต่ว่าเราลงเนี่ย 90% เป็นการคอนติเนียลนะครับเป็นการไม่พักกล้ามเนื้อผมจะสาธิตโดยการใช้ไซส์เลเทอรัลนะครับเป็นไหล่ข้างนะครับโดยคนทั่วไปเวลาขึ้นเนี่ยเราขึ้นปุ๊บแล้วลงสุดอันนี้คือฟูลเลนส์ใช่มั้ยครับแต่ไม่เป็นการพักนี้เราขึ้นผมแนะนำพอลงปุ๊บเราพอสแล้วดึงขึ้นเลยลง 90% นะครับไม่สุดแล้วดึงขึ้นเลยลักษณะการเคลื่อนไหวนี้จะเป็นการไม่พักกล้ามเนื้อนะครับทำให้หัวไหล่เราเครียดตลอดเวลาและการเคลื่อนไหวขึ้นลงเก่งไว้พอสเก่งกล้ามเนื้อตลอดเวลาขึ้นลง 90% ขึ้นลงเราจะไม่พักอย่างนี้นะครับขึ้นลงเนกาทีฟด้วยนะครับลงพอสขึ้นเนกาทีฟลงพอสขึ้นลงพอสโอเคเทคนิคนี้ลองไปนำใช้กันดูนะครับจะต่างจากฟูลเลนส์คือเราลงสุดอันนี้คือการพักกล้ามเนื้อแต่นี้เรากล้ามเนื้อเราเครียดตลอดเวลาโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ